ฮัลโหลเธอนี่แมงมาแล้วเนี่ยแมงมาแบบเป็นทรงสกปรกมาเลยตัวก็ดำมาแบบองค์เหลือของนี่แมงเดินมาแล้วยี่เหี้ยครบได้ไหมเนี่ยเอ้าพี่ต้องพี่ต้องว่าใครอ่ะเฮ้ยวันนี้ไม่ได้เล่นบทนี้พี่เอาเหรออันนี้นี่ว่าพี่อ่านผิดแล้วแหละเด็กอ๋อกูมาอ่านอันนี้เอ้ยขอโทษไหนๆมึงก็มาวันนี้ไม่มีของขายใช่ไหมไม่มีอ่ะพี่สปอนเซอร์ไม่เข้ากูมีของดีให้มึงมานี่ครับพี่นี่อภินิหารสะพานพุทธมึงรู้ไหมว่าแม่งไม่ได้หามาง่ายๆนะเว้ยกว่ากูจะได้มานะขึ้นเขาลงห้วยดูดม้าเอ้ยขี่ม้ามึงรู้ไหมกูขี่เป็นวันแล้วกว่าจะได้มาแม่งไม่ง่ายมึงท่องตามกูนะนะมะนะโมฮิโหฮิโหโหฮิโหฮิฮิฮิฮู้ฮู้อ้าวอันนี้อ่ะพี่อภินิหารมันมีอะไรบ้างอ่ะพี่มึงรู้ไหมอันนี้แม่งไม่ธรรมดานะเว้ยอาจารย์แม่งดังมากตอนปลุกเสกแล้วแกตื่นป่ะพี่ตื่นมาร้องเพลง14ครั้งเธอทำให้ฉันรู้สึกเหมือนตอน14ตอนที่ฉันมีแฟนคนแรกมึงส่งอะไรมาให้กูเนี่ยหน้าเลื่อมใสมึงพร้อมจะฟังปฏิหารกูยังกูกำลังจะไปทำงานที่ต่างประเทศเครื่องบินแม่งผู้โดยสาร300คนมาเต็มลำเลยกูจำได้ขึ้นใจเลยนะวันนั้นเครื่องบินแม่งเทคออฟไอสัตว์ลอยอยู่บนกลางอากาศมึงเชื่อไหมศรัทธาแต่มึงไม่เชื่อก็ต้องเชื่อวันนั้นนะฟ้ามืดมัวดินเลยเหี้ยแม่งมืดหมดเลยเครื่องบินแม่งเริ่มแบบในใจกูเอาแล้วคิดแล้วมีเรื่องแน่ปื๊ดหลังจากนั้นนะเว้ยไม่เกิน2นาทีเครื่องบินแม่งค่อยๆลอดลงปงวะโอมพระพุทธคุณโอมกระมังคือโคมผู้โดยสาร300คนมึงเอ้าแล้วพี่รอดมาได้ไงเนี่ยวันนั้นกูฝันเพราะอันนี้แหละหล่นใส่หัวกูมึงเอาไว้แล้วมันเกี่ยวอะไรกับสะพานพุทธอ่ะพี่ก็กูซื้อที่สะพานพุทธไงอันเนี้ยมีเพียบเลยนะมึงเอามั้ยกูฝากด้วยเอาไปให้เพื่อนมึงด้วยนี่กระโหลกแพะจากเทือกเขาอันไตมึงรู้จักมั้ยไม่ได้ได้มาง่ายๆนะมึงเอาไปอ้าวอันนี้อันสุดท้ายให้มึงกูไม่ได้ใช้แล้วฝากกูไปทิ้งด้วยเบลกูไม่น่ามาบ้านแกเลยวันหลังผมผมไปทิ้งให้ก็ได้ผมไม่มาแล้วนะนิดนึงแล้วกันคือทำโฆษณาหวังว่าจะรวยกับไอ้แคบหมูเนี่ยไอ้แคบหมูพารวยตามสโลแกนขายไปขายมาทำหลายตัวแหละขายได้แค่6กระป๋องขอฝากไว้ด้วยแล้วกันและก็เพิ่มเติมอีกนิดนึงกินคือตายอ่ะแต่ถ้าขายมันรอดนะบอกไว้เลยและพื้นที่ตรงนี้ว่างให้เช่าว่างให้เช่าว่างให้เช่าถ้าไม่เช่าจะอยู่เองแล้วนะอ้าวแยกย้ายสายสะโพก